7มีนาคม61ที่สนามมวยเวทีราชดำเนินศึกเพชรยินดีครับไปดูชัยโยเพชรยินดีอะคาเดมี่เจอกับสแกงามจิตเมืองนนท์ศึกเพชรยินดีครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับประจำวันพุธที่7มีนาคม2561จากสนามมวยเวทีราชดำเนินครับผลงานของโปรโมเตอร์ณัฐเดชวชิระรัตนวงศ์มาดูมวยคู่ที่3ของรายการครับชัยโยเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับพบกับทางด้านของสแกงามจิตเมืองนนท์ครับก็จะเป็นนักมวยคนแรกนะครับที่ขึ้นชกหลังจากสูญเสียคุณอ้วนเมืองนนท์ไปครับทางด้านของสแกงามในแคมป์ของจิตเมืองนนท์ครับพยายามตั้งรัดฟัดเสียบซ้ายกระตันของเจ้าชัยโยครับไทยใหญ่ทั้งคู่แล้วครับเอาละครับขวาไปเจอขวาคืนครับหมัดของสแกงามมาแล้วครับนี่เป็นยกที่3นะครับให้ได้ชมกันครับก็เป็นมวยบู๊พันโหดทั้งคู่ครับเตะขวาครับทางด้านของเจ้าชัยโยสแกงามขยับครับเจอหมัดขวาครับแทงขาขวาไปครับเสียบซ้ายครับจับได้ตีขาขวาครับชัยโยครับสแกงามตีขาซ้ายเสียบซ้ายครับแม่จังหวะเสียบหลุดนะครับกลายเป็นหลักไม่ดีไปเลยครับสแกงามเดินต่อครับเอาเตะหลุดเจอกับปั้น1 2 3ครับของสแกงามครับตีขาซ้ายครับชัยโยเอาขีบแล้วเสียบซ้ายยัดไส้ครับโอ้ขยับเดินต่อครับเอาละครับชนเข้าไปครับสแกงามชัยโยตีเข่าขวาเสียบขวามาครับตีเข่าขวาครับสแกงามเข่าขวาครับเสียบซ้ายเร่งขึ้นมาแล้วครับชัยโยชัยโยแม่ช่วงนี้ยังไงครับตีเข่าขวาครับสแกงามขอไปครับชัยโยครับตีขวาอีกทีนึงครับสแกงามนี่เพิ่งจะไปเอาชนะนินมังกรที่ยะลานะครับแล้วก็มาชนะคะแนนแวววาววังพรมครับส่วนทางด้านของเจ้าชัยโยก็ชนะเพชรอนุวัฒน์นออนุวัฒน์ยิมครับก่อนนั้นแพ้สั่งฟ้าครับเสียบขวาเสียบซ้ายเอาเสียบซ้ายตีขวาครับมาเป็นชุดเหมือนกันครับทางด้านของสแกงามครับเอาละครับหมดยก3ครับหมดยก3ขึ้นยก4ครับสู้กันต่อครับสแกงามเดินครับลุยหนักเลยทีเดียวครับแทงเข่าซ้ายโอ้ล็อกเข้าข้อครับตีเข่าขวาตีเข่าซ้ายชัยโยแม่พยายามพลิกตีขวามาครับตีเข่าซ้ายครับชัยโยเจอเข่าขวาของสแกงามครับเข่าซ้ายของสแกงามชัยโยตีขวาครับยัดไส้ด้วยซ้ายครับซ้ายราคาไข่เข้าหาเตะขวาครับเตะขวาโต้ครับหมัดขวาของสแกงามยอดของศึกเพชรยินดีเงินล้านก็เก็บได้1ล้าน 500,000 นะครับอ้าวล้มลงไปครับเดินครับพยายามต่อยลำตัวแล้วแทงขาขวาตามครับเสียบซ้ายครับฟันศอกขวาครับสแกงามครับลงล่างลงล่างแม่ลงล่างแล้วเทครับทางด้านของเจ้าชัยโยครับโยนข่าวซ้ายหมัดซ้ายตามครับแทงข่าวซ้ายครับสแกงามตีขวาตีข่าวขวาครับตีข่าวซ้ายครับในประมาณ 80% แล้วนะครับตอนนี้ชัยโยเดินต่อครับเตะขวามาครับสแกงามเจอหมัดครับชัยโยก็ปล้ำรัดฟัดตีดีเหลือเกินครับสแกงามเอาเทไม่ไปครับกรรมการแยกออกมาผ่อนหน่อยแล้วนะครับทางด้านของเจ้าชัยโยครับไม่เดินครับสแกงามเป็นฝ่ายเดินเข้าหาครับเตะขวาครับสแกงามตีเข่าขวาครับอ้าวครับล้มกลิ้งล้มหงายลงไปอีกรอบนึงพยายามเร่งให้สแกงามเดินแล้วครับเซียนมวยเตะขวาของชัยโยครับเอาเตะซ้ายได้โอ้ไปเกี่ยวเชือกหน่อยๆครับสัญชาตญาณครับเอาละครับโยกเข้าหากันมาอมรยก4ครับตลาดหลักทรัพย์นี่อยู่ที่ทางด้านของชัยโยได้เปรียบนะครับแต่ว่ามีโอกาสพลิกได้หมดนะครับมวยลักษณะแบบนี้
เอาจนได้ครับดูขึ้นมาเตะซ้ายครับสแกงามเจอหมัดขวาของชัยโยครับเตะซ้ายไป2แข้งเอาละครับเอาบ้างครับหงายท้องหงายไส้เหมือนกันครับเดินเข้าหาครับแทงเข่าซ้ายครับชัยโยสแกงามหมัดขวาครับตีเข่าครับเอาละครับเสียบต่างคนต่างเสียบหาเหลี่ยมตีกันครับเสียบซ้ายครับชัยโยเสียบซ้ายครับเสียบซ้ายราคาครับเจอขวาของสแกงามเจอเข่าขวาคืนครับจากชัยโยครับเตะขวามาครับเกี่ยวล้มไม่ล้มเสียหลักเล็กน้อยครับไม่ถึงกับหัวทิ่มเอาเตะหลุดอ้าวหลุดเหมือนกันครับสแกงามหมัดขวาครับตีเข่าเสียบซ้ายมาครับสแกงามครับแหมสู้ยิบตาจริงๆครับสแกงามวันนี้ตีเข่าขวาครับชัยโยเสียบซ้ายโตสแกงามตีโอ้โหนี่ยกสุดท้ายแล้วยังเสียงเชียร์ดังอยู่เลยครับเดินครับเอาละครับแข้งขวาตีเข่าครับตีเข่าครับเสียบขวาครับเจอขวาโต้ครับเอาขวาไปขวาคืนโยนเข่าชักจะเงียบไปแล้วครับไปเสียหลักล้มอีกครับทางด้านของสแกงามครับหมดยกสุดท้ายครับก็เต็มที่แล้วครับนะครับคือบางบัวทองครับก็น่าจะเป็นตัวตายตัวแทนของคุณอ้วนเมืองนนท์แล้วครับในการช่วยประสานงานสีเสื้อจิตเมืองนนท์แล้วก็สึกจิตเมืองนนท์ครับกรรมการชูมือไปที่ชัยโยเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับชนะสแกงามจิตเมืองนนท์ไปอย่างสนุกครับ